นี้นี่ไม่อยากให้คุณพลาดรวมถึงพี่ปอด้วยยิ่งคุณดูภาคหนึ่งมาแล้วดูแล้วคือพี่ปอชอบดูหนังไงพออ่านข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยนึกถึงพี่ปอเลยสร้างสถิติใหม่นะคะสำหรับภาค2ครับสถิติอะไรบ้างนั้นเยอะมากติดตามค่ะCold War 2หนังทริลเลอร์ฮ่องกงฟอร์มยักษ์ที่รวมดาวนักแสดงอย่างโจเวินฟ้าเลี้ยงเจียฮุยกัวฟู่เฉิงเอ็ดดี้เพิงยังชายนี้และอีกมากมายหลายคนกลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดบนบ็อกซ์ออฟฟิศประจำสัปดาห์ของเกาะฮ่องกงในสัปดาห์ล่าสุดไปตามคาดโดยหนังกวาดรายรับในสัปดาห์เปิดตัวไปได้ทั้งสิ้น 5,410,000 เหรียญฮ่องกงซึ่งเป็นรายรับที่มากกว่ารายรับในสัปดาห์เปิดตัวของเมอร์เมดของผู้กำกับโจซิงฉือตอนนั้นซะอีกค่ะคือเมอร์เมดเนี่ยกวาดรายรับในสัปดาห์แรกไปได้5,220,000เหรียญฮ่องกงคือถ้าเทียบกับรายรับของหนัง Cold War 2เนี่ยนะคะก็จะน้อยกว่าอยู่ 190,000 เหรียญฮ่องกงค่ะดังนั้นเนี่ยหนังเรื่อง Cold War 2ก็สามารถสร้างสถิติใหม่ออกมาประดับวงการภาพยนตร์ฮ่องกงได้นั่นก็คือการเป็นหนังพูดภาษาจีนที่ทำเงินในสัปดาห์เปิดตัวบน Box Office ฮ่องกงสูงสุดตลอดกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคืออันนี้คือเปิดตัวนะคะส่วนในเรื่องของรายรับเฉพาะวันเสาร์วันเดียว Cold War 2กวาดรายรับไปได้ถึง 7,510,000 เหรียญฮ่องกงซึ่งก็ถือเป็นรายรับของหนังที่ทำเงินวันเดียวสูงสุดแซงหน้าหนังของเจ้าของสถิติเดิมเมื่อกี้นี้นะคะอย่างกังฟูฮัสเลอร์นะคะของโจซิงฉือไปได้ส่วนที่ประเทศจีนค่ะ Cold War 2กวาดรายรับอันดับ1ได้เช่นกันโดยหนังกวาดรายรับเฉพาะวันศุกร์วันเดียวไปได้มากกว่า100ล้านหยวนนะคะซึ่ง Cold War 2ถือเป็นหนังแนวเทรลเลอร์สืบสวนสอบสวนเรื่องแรกในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงจีนที่กวาดรายรับในวันเดียวได้ถึงหลัก100ล้านหยวนค่ะเนื่องจากหนังที่ครองตลาดในจีนส่วนมากจะเป็นหนังตลกแล้วก็หนังแอคชั่นมากกว่า香港警方向他做出全球通缉我嘉俊要成全你คือเขาจัดอันดับรายละเอียดเยอะไงจะได้ดูยิ่งใหญ่ด้วยไงใช่ไหมล่ะนางรายรับทั้งหมดไม่พอหนังวันเสาร์วันเดียวหนังพูดภาษาจีนวันเดียวหนังอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ก็คือถือว่ายิ่งใหญ่อ่ะแต่ไปดูภาคแรกดูต้องมาดูภาค2ค่ะนะครับครับมากันที่ Acid Black Cherry นะคะ Rock Band สไตล์ J-Rock ของญี่ปุ่นนั่นเองตอนนี้กำลังจะมี cover อัลบั้มชุดใหม่ค่ะAcid Black Cherry ร็อกแบนด์มาเท่แห่งวงการเพลง J-Rock กำลังจะปล่อยผลงานเพลงชุดใหม่ที่เป็นการนำเอาเพลงฮิตในอดีตของศิลปินญี่ปุ่นมาคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ร็อกเข้มๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวงดนตรีวงนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ชื่ออัลบั้มว่า Recreation 4โดยงานเพลงชุดนี้มีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ก่อนหน้านี้วง Acid Black Cherry เคยปล่อยอัลบั้มคัฟเวอร์ที่ใช้ชื่อว่า Recreation ออกมาแล้ว3ชุดด้วยกันโดยคัฟเวอร์อัลบั้มชุดก่อนๆได้มีการนำเพลงฮิตของศิลปินญี่ปุ่นระดับแถวหน้าอย่างวง Dreams Come True มิกานาคาชิมะอากิโกะโคซากะซายามเชดเหรอคะแล้วก็อีกมากมายอ่านชื่อแล้วตกใจหลายคนมาทำใหม่ส่วนอัลบั้ม Recreation 4จะมีการนำเพลงฮิตในอดีตอย่างมิราอิโยโซอุสึ2ของวง Dreams Come True โชเนนจิดาอิของวงโยสุอิอินโนนุเอะค่ะแล้วก็เทนชิโนวิงของเซโกมัสดะมาคัฟเวอร์ใหม่โดยคอนเซปต์ของงานเพลงชุดนี้ก็คือการนำเพลงญี่ปุ่นที่ทรงคุณค่าในอดีตมาทำใหม่ให้นักฟังเพลงรุ่นต่อไปได้รู้จักแล้วก็เห็นคุณค่าของเพลงญี่ปุ่นรุ่นเก่าโดยอัลบั้มคัฟเวอร์ทั้งชุดอัลบั้มนี้จะมีเพลงเก่าที่นำมาทำใหม่รวมทั้งสิ้น12เพลงด้วยกันAcid Black Cherry เป็นไซด์โปรเจกต์ของร็อกเกอร์หนุ่มแดนปลาดิบยาสุที่ฟอร์มวงมาตั้งแต่ปี2007วงนี้ไม่มีสมาชิกหลักที่แน่นอนยกเว้นตัวยาสุเองส่วนสมาชิกร่วมวงคนอื่นๆก็จะเป็นนักดนตรีจากร็อกแบนด์วงอื่นที่มาร่วมทำเพลงด้วยกันค่ะจริงตอนไปญี่ปุ่นนี่คนทำผมสไตล์นี้ตลอดเลยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือผมแหลมๆแล้วก็การคิ้วผู้ชายก็จะการคิ้วชี้ทิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะคือนอกจากเพลงไทยที่ผมชอบนะครับเพลงฝรั่งที่ปกติก็ถือว่าอินเตอร์เนี่ย
ต่อไปก็คือญี่ปุ่นแหละที่ผมชอบฟังนะอย่างอื่นผมก็จะเฉยๆไม่ค่อยได้เข้าหูอะไรขนาดนั้นสีสันจัดจ้านแต่ญี่ปุ่นเขาแบบผมว่าเขามีอะไรที่มันคล้ายกับไทยอยู่เยอะรสซาวของเขาอะฟังง่ายนะฮะเอามาตอนนี้ดูแต่ AV ดูด้วย AV เป็นอันดับหนึ่งก็ไม่ก็เปิด AV เทเลอร์สวิฟต์ดีกว่าค่ะเทเลอร์สวิฟต์ว่าไงข่าวเรื่องความรักเองหรือเปล่าแล้วซื้อขายว่าสักแผ่นมันมีอัปเดตมั้งวะโอ้จริงไม่ได้คิดถึงเลยอ่ะอย่าไปฟังเขาฮะเอามาตอนนี้เรามาที่เทเลอร์สวิฟต์นะครับรั้งตำแหน่งคนดังที่มีรายได้สูงที่สุดในปีฮะโอ้โหนี่แหละนี่ป๊อปสตาร์สาวเทเลอร์สวิฟต์นะครับสามารถรั้งตำแหน่งคนดังที่มีรายรับสูงสุดในรอบปีจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes Magazine ไปตามที่คาดคิดไว้นะครับโดยตลอดระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมาเธอมีรายรับที่เรียกว่ามหาศาลนะครับ170ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ามากกว่า 5,900 ล้านบาทต่อปีโดยรายรับเกือบทั้งหมดนะครับมาจากค่าตั๋วของ World Tour ของเธอที่ Sold Out เกือบทุกประเทศนะครับรวมถึงรายรับจากการเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวรายรับในปีนี้ของ Taylor Swift นะครับในขณะนี้เธอมีอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นนะฮะเรียกว่ามากกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึง90ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเธอมีรายรับรวมอยู่ที่80ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับโดยหลังจากนี้คาดว่า Taylor Swift จะสามารถกวยเงินได้อีกนะครับหลังจากเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับการผลิตเกมสำหรับสมาร์ทโฟนกับบริษัท Blue Mobile นะครับมากันที่นี่ One Direction นะครับกลุ่มศิลปินเพลงป๊อปที่มีรายรับรองลงมาเป็นอันดับที่2นะครับตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับมีรายรับอยู่ที่110ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,800 ล้านนะฮะ Adele ฮะอยู่ที่อันดับ9รายรับเนี่ย80ล้าน500,000 เหรียญสหรัฐส่วน Madonna นะครับอยู่อันดับที่12รายรับเนี่ย76ล้าน500,000 เหรียญสหรัฐนะครับ Rihanna Katy Perry อยู่อันดับ13และ63นะฮะรายรับอยู่ที่75ล้านนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง Katy เนี่ยอยู่ที่41ล้านตามลำดับครับตาม170ล้านสุดยอดก็เก่งแล้วคือก็เนี่ยก็เวิร์ลทัวร์เธอคนก็โอ้ยไปดูใช่เนาะก็เพลงเธอคือคว้ารางวัลมาเยอะจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่แบบเธอจะมีข่าวเรื่องผู้ชายอย่างเดียวถูกต้องมีความสามารถเนาะครับผมนอกจากความสามารถเรื่องผู้ชายแล้วก็มีความสามารถในเรื่องดนตรีเอามาถึงนี่ดีกว่า Stevie Wonder ค่ะผมชอบมากคนนี้นะครับคุณรู้แบบว่าผมรู้คอนเสิร์ต Stevie Wonder ได้ยังไงค่ะเพราะผมไปดูInstagram ของ DJ Disclosure คือเขาก็ไปเล่นคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันแต่คงเป็นพาร์ทอีกเวทีนึงที่เป็น DJ นะฮะไปดูคอนเสิร์ตของ Stevie Wonder กันครับนี่เลยนะครับ Stevie Wonder นะครับแสดงคอนเสิร์ตในกรุงลอนดอนนะครับศิลปินเพลงฟังก์โซระดับตำนานอย่าง Stevie Wonder นะครับได้แสดงคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรี Summer Festival ที่ Hyde Park นะครับที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยศิลปินรุ่นใหญ่วัย66ปีนะครับได้หยิบเพลงจากอัลบั้ม Songs in the Key Life นะครับที่ถือว่าเป็นผลงานเพลงสุดคลาสสิกเจ้าของรางวัล Grammy มาเล่นบนเวทีคอนเสิร์ตเล่นเขาบอกเล่นครบทุกเพลงเลยทีเดียวนะครับท่ามกลางความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับทำให้ Stevie Wonder เองได้กล่าวในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถเอาชนะความเกลียดชังได้ก็คือความรักStevie Wonder นะครับบอกว่าเขารักแฟนเพลงทุกคนซึ่งหากเลือกได้เขาอยากให้ทุกคนเลือกความรักมากกว่าความเกลียดชังเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลือกจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนมากกว่าจะเป็นคนที่ก้าวร้าวนะครับและสำคัญที่สุดนะครับเลือกที่จะมีความหวังแทนที่จะหมดหวังครับ kind of meanness hope over a no hope at all which brings me toเล่นเพลงแรก
ตีฟี่วันเดอร์นะครับบอกก่อนที่จะเล่นเพลงแรกในโชว์นี้ว่าเขามีความรู้สึกมีความสุขมากที่อัลบั้ม Songs in the Key Life มีอายุเกือบ40ปีแล้วแต่เขาก็รู้สึกเศร้าเช่นเดียวกันเนื่องจากเนื้อหาในเพลงแต่ละเพลงในอัลบั้มนี่นะฮะค่อนข้างที่จะหดหู่และก็สะท้อนปัญหาสังคมและที่สำคัญที่สุดปัญหาเหล่านั้นยังคงเป็นปัญหายุคปัจจุบันอยู่นะครับส่วนคอนเสิร์ตของ Stevie Wonder ในเทศกาลดนตรี Summer Festival นะฮะใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงแล้วก็มีแฟนเพลงเข้ามาร่วมชมกว่า 65,000 คนเลยทีเดียว In another sense I'm not happy about that. And the reason I'm not happy about it is because the song Song in the key of life ขอโทษคือเขาพิมพ์ตกคำว่า off ไปก็เลยกลายเป็น key life ขอโทษทีคือจริงๆสิ่งที่เขาพูดมันก็ใช่เลยนะเขาผ่านโลกมาตอนเขียนเพลงเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมผ่านมาเพ้อๆหนักกว่าเดิมอีกเนาะชอบคำนี้แหละฮะใช่ไหมเออแต่เมื่อวานเนี่ยตอนคุณไม่อยู่เนี่ยคุณจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อเมริกาได้ไหมที่ตำรวจไปฆ่าคนผิวสีเสียชีวิต2คนแล้วคนผิวสีเองที่เป็นสไนเปอร์ก็สังหารตำรวจไป5คนแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกใครลงมาเป็นตัวกลางรู้มั้ยล่าสุดสนุปด็อกกี้ด็อกกับเดอะเกมนะถ้าผมพูดผิดขอโทษด้วยออกมาเป็นตัวกลางก็เหมือนเขาเป็นคนผิวสีด้วยไงใช่ป่ะโอ้ที่อเมริกานี่ปัญหาเยอะมากจริงใครบอกว่ามันไม่มีการเหยียดผิวอีกผมว่าเผลอๆก็มากที่สุดติดอันดับท็อปๆของโลกแล้วก็ไม่ใช่แค่ผิวสีนะคนผิวเหลืองอย่างเราก็โดนใช่No. นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าสาวไฮโซคนนี้จะมารายงานข่าวไฮโซแฮปปิ้งให้ฟังคุณปาลาวีค่ะ